สวัสดีค่ะสองเปิ้ลนะคะเจออีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปอินสเปคชั่นทริปที่เร้าฮิลนะติดกับทะลวงนะคะโปรเจกต์นี้นะคะ1ห้องนอนเริ่มจาก500,000นะคะตอนนี้นะคะมีหลายเอเจนต์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นแขกจีนไทยฝรั่งเขมรลาวนะคะขายโปรเจกต์นี้600,000นะคะโลเคชั่นทะลวงกับเร้าฮิลนะคะแต่นี่1ห้องนอนแค่500,000นะคะเอาเดี๋ยวให้เปิ้ลพาไปดูค่ะดูภายในค่ะก็คือตัวตึกนะคะคือดีไซน์แบบเนเชอรัลนะคะคนที่สร้างก็คือเดเวลอปเปอร์ชื่อไดคอบนะคะเพิ่งได้รับรางวัลจากสถาปัตยกรรมนะคะรางวัลอวอร์ดว่าดีไซน์สวยงามนะแต่สวยจริงๆนะตึกนี้ต้นมงต้นไม้เยอะเน้นธรรมชาติค่ะเน้นกรีนแอเรียเยอะค่ะก็อย่างดังนึงนุมนะคะก็จะใช้เป็นวินเทอร์การ์เด้นนะคะคือกระจกสูงตั้งแต่ซีลิ่งถึงพื้นเลยนะคะเพื่อรับแดดนะทำให้ห้องแบบมีความสว่างคือเน้นธรรมชาติตึกนี้เป็นเนเชอรัลดีไซน์เขาถึงได้รับรางวัลเลยพี่แล้วก็ตัวห้องนอนแล้วก็คือเป็นโอเวอร์ไซส์นะคือโครงการนี้นะคะจะดีไซน์ทุกอย่างให้เป็นโอเวอร์ไซส์เมื่อเทียบกับหมายถึงว่าโครงการอื่นนโปะคระเจกต์อื่นโปรเจกต์อื่นทั่วไปห้องค่จะะกว้างภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นจะรีบๆหน่อยนะคะกลัวไม่ทันถ้าต่อไป ห้องน้ำนะคะก็คือใช้สีเอิร์ธโทนนะคะก็คือดีไซน์แบบเรียบหรูนะใช้ของดีใช้สุขภัณฑ์ของดีแล้วก็ตัวครัวก็เหมือนกันนะคะคือเป็นดีไซน์แบบเรียบหรูก็คือตัวท็อปคุกตัวเตาทุกอย่างเนี่ยคือใช้เป็นแบบสแตนเลสทั้งหมดนะคะตัวพื้นก็เป็นแบบเทมเพิลฟอร์นะคะเทมเพิลฟอร์แบบเอนจิเนียริ่งฟอร์คือน้ําหกก็คือไม่ได้บวมน้ํานะแต่ไม่ใช่แช่น้ําไว้นะอันนี้เป็นส่วนของบาร์โคนี่ของ3 เบดรูมนะคะก็คือเป็นพื้นที่กว้างนะคะเป็นกระจกโปร่งใสเนี่ยเปิดเห็นรอบวิวทิศทางก็คือเห็นวิวก็ตัวรูมท็อปนะคะก็คือเน้นเป็นเนเชอรัลเหมือนกันอีกแล้วก็คือเป็นกรีนแอเรียซะเยอะนะคะแล้วก็มีตัวแอเรียของบาร์บีคิวนะคะเป็นส่วนสันทนาการส่วนรวมนะคะก็คือสวยงามมากต่อไปก็เป็นส่วนของพี่เปิ้ลต่อไปของพี่เปิ้ลพูดโลเคชั่นนะคะโอเคเดินไปเทรนสเตชันนะคะประมาณ5 นาทีนะคะแล้วก็เมโทรนี้นะคะต่อไปในอนาคตเนี่ยจากเมโทรเนี้ยเข้าซิดนีย์เลยนะคะเซ็นทรัลเลยแต่ตอนนี้ต้องไปที่ชัดวูดก่อนแล้วจากชัดวูดถึงจะไปเซ็นทรัลประมาณปีสอพอพศ2004อีกไม่นานค่ะโอเคแล้วก็การจราจรนะคะใกล้ M ขึ้น M5 M8 M12 นะคะคุณสามารถไปทั่วทุกทิศเลยค่ะสะดวกสบายค่ะภาพต่อไปเลยค่ะก็ใกล้นิวแอร์พอร์ตไม่ว่าที่ไหนมีแอร์พอร์ตที่นั่นก็เจริญนะคะก็โลเคชันก็ต่อไปจะเป็นโลเคชันพรีเมียมแล้วก็โรงพยาบาลนะคะตัวโลเคชันนี้ภาพต่อไปเลยค่ะโลเคชันนี้นะคะมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนนะคะโรงเรียนตั้งแต่เด็กจนเด็กโตนี่คือให้เรารู้ว่ามีประชากรอยู่เยอะมากจะซื้อเพื่ออยู่ก็ปลอดภัยนะคะซื้อให้คนเช่าก็หาคนเช่าง่ายตรงนี้ก็เป็นนอร์เวย์บิสเนสพาร์คนะคะตรงนี้มีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นพวกออฟฟิศพวกบริษัททั้งหลายมารวมอยู่ที่โลเคชันนี้นะคะก็ร้าวชิลกับนอร์เวย์บิสเนสพาร์คใกล้กันอันนี้ห้างนะคะห้างร้าวชิลช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เดินแป๊บเดียวก็ไปที่เทรนสเตชันประมาณ1 นาทีไปเทรนสเตชันและจากห้างเนี้ยเดินไปตึกก็ประมาณไปโปรเจกต์ที่เราขายอยู่เนี่ยประมาณแค่5 นาทีนะคะแล้วในอนาคตนะคะก็จะมีบิสเนสบิลดิ้งสร้างมาอีก5 ตึกสำหรับเป็นพวกคอมพานีทั้งนั้นเลยพวกออฟฟิศบิลดิ้งก็เจริญกับโครงการนี้โอเคนะคะใครนะคะที่สนใจที่จะซื้อบ้านทาวน์เฮาส์ลูกโฮมเทอร์เรสหรือว่าอพาร์ตเมนต์นะคะสนใจเราได้นะคะเรามีทีมงานเรื่องกู้เงินด้วยนะคะกู้เงินแบงก์แล้วก็ทนายนะคะสนใจก็ติดต่ออินโฟเมชันข้างล่างนี้นะคะวันนี้นะคะเรา2 คนนะคะอินสเปคชั่นทริปคลิปหน้าค่ะเจอกันโอกาสหน้าค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะ